ถ้าสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่จะเส้นจะมาที่หลังนะเพื่อนจะปรุงอะไรเสร็จก่อนแล้วเส้นก็จะลงแบบนี้เลยเสร็จยังผมเอาไปเลยครับเอาให้น้องไปให้ยังไม่ครบกระบวนการพี่โรไปกินก๋วยเตี๋ยวกันครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปกินก๋วยเตี๋ยวตรงใกล้ๆวิไลฮะก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาแต่ขายที่วัดอรุณนะมาดูกันตามไปดูกันนะครับโรสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับถึงแล้วครับจะจอดตรงนู้นเจ๊เขาบอกขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวเทศกิจไม่เล่นงานนะเทศกิจจับก็บอกว่าเจ๊เขาบอกให้จอดโดเอาอะไรเส้นใหญ่เนื้อตุ๋นลูกชิ้นเส้นใหญ่เส้นใหญ่เนื้อตุ๋นลูกชิ้นเนาะน้ำจ้ะเอาเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วชามันใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะของผมเส้นหมี่เส้นน้อยนะเส้นน้อยนี่ครับมาดูร้านดั้งเดิมฮะนานๆนะบางทีก็มากินบ่อยแหละแต่ว่าตอนนี้เห็นนานแล้วเจ๊เขาไม่ได้ออกคลิปนานแล้วก็ยังเปิดทุกวันอยู่เหมือนเดิมเป็นปกติเนาะนักท่องเที่ยวมาทานเยอะไหมก็เรื่อยๆค่ะเพราะเดี๋ยวนี้วัดอรุณดังกว่าเดิมเนาะค่ะนี่ฮะเขาสไตล์เมื่อกี้ตอนเปิดคลิปผมบอกจำบะพายไปกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาไม่ใช่ของเขาก๋วยเตี๋ยวเรือโคราชโคราชบ้านเองใช่โคราชบ้านเองผมเส้นมีเอาน้ำเอฟใช่ไหมมีน้ำอะไรที่ไม่มีน้ำตาลไหมมีเป๊ปซี่แม็กนั่นแหละเอาที่ไม่มีน้ำตาลเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยแล้วมีแคบหมูกี่อันแคบหมูสาวเนาะมีขาย156บาทจ้ะสนุนราคาก็ยังตามป้ายนี้เนาะเพื่อนมีเนื้อมีหมูสองแยกหม้อกันนี่อันนี้หม้อหมูก็มากินตั้งแต่รถมอเตอร์ไซคันเก่าตัวนี้ออกคันใหม่แล้วคันเก่าเล็กไปสำหรับพี่โดแล้วไงนี่ทำพิเศษหรือธรรมดาให้ผมมั้ยเนี่ยก็พิเศษเหมือนกันพิเศษใช่แต่ของคนที่เอาเส้นน้อยใช่ถ้าข้าวเป็นยังไงเมื่อเช้าเขาหยุดเหรอเร็วข้าวทีสไตล์น้ำตกเลือดน้ำตกถ้าสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่จะเส้นจะมาที่หลังนะจะปรุงอะไรเสร็จก่อนแล้วเส้นก็จะลงแบบนี้เลยเสร็จยังผมเอาไปเลยครับเอาให้น้องไปให้เดี๋ยวไม่ครบกระบวนการโอเคมาทานกันครับนี่ฮะต้องให้น้องมาให้อันนี้ของผมฮะของพี่โดโดเราแคบหมูไหมครับแคบหมูแล้วหนังปลากากเกลียวกันเกลียวอยู่ไหนอ่ะกากเกลียวจะตัดโอเคเอากากเกลียวดีกว่าเอ๊ะผมมาผมไม่เคยสั่งกากเกลียวเลยเนาะไม่รู้ไงไม่ถามคือมาตอนเนี้ยโล่งๆมาบ่ายๆก็ลูกค้าไม่เยอะได้คุยกับเจ๊เขาก็เลยบอกเป็นบางวันบางทีมาก็หมดแล้วนี่โหน่ากินอ่ะ
ไปอยู่ที่ไหนมาไม่เคยสั่งนี่โดวันนี้กินกับเจียวเนาะกับเจียวก็เอาช้อนเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยสแกนจ่ายก็ได้นะมีช้อนซ่อมไหมขอช้อนซ่อมให้พี่โดโดกินโดไม่ต้องโดเอาช้อนกับซ่อมเดี๋ยวเขาเอามาให้ซ่อมดีจังชิมน้ำกันเนี่ยร้านเนี้ยไม่ต้องเติมน้ำส้มอย่างเดียวหอมเนื้อเลยจิบเข้าไปนี่รู้เลยว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแน่นอนเพราะว่าหอมเนื้อมากโดพอชิมแล้วไม่ต้องเติมอะไรพริกป่นนิดนึงแล้วก็น้ำส้มครับน้ำส้มเอาเนื้อพริกมาเรียบร้อยโลกมาทานกันเลยเมื่อกี้ขับรถมาจากพระราม5แดดแจ๋เลยแต่พอมาใกล้ๆมาถึงแถวตลิ่งชันพ่อก่อนพ่อตักว้างนี่เนี่ยเมื่อก่อนทำไมผมไม่สั่งหรือผมมามันหมดแล้วน่ากินมากเลยกับเจียวดึงดิก๋วยเตี๋ยวเรือโคราชขายวัดอรุณผมไปชุมของกับเรืออ่ะเขาใส่กากแล้วมันได้ความเป็นกระเทียมมันหอมกระเทียมด้วยลองกินเปล่าข้าวเปล่าข้าวหมดแล้วจ้ายามของเบสหอมอร่อยแน่นอนครับเนื้อเพื่อนไปคุณแตงหวานไปติดป้ายเนาะมีรปภที่ทุกเมื่อเห็นว่าคุณแตงหวานจอดอยู่ตรงนั้นเขานั่งเฝ้าอยู่ทุกวันเขาก็รอว่าทะเบียนจะเป็นอะไรเขาก็รอแล้วก็ที่บ้านไปเย็นก็บอกว่าอะไรจะออกก็ทีไม่รู้มารอทะเบียนอะไรกับคุณแตงหวานทำแบบเครื่องดื่มแบบไม่มีน้ำตาลขึ้นเปล่าว่ามันอร่อยกว่าเดิมไหมเนี่ยแต่เหมือนกับเนื้อมีเอ็นมีเอ็นอะไรให้เต็มชิ้นใหญ่ขึ้นแล้วแต่วันเป็นสิ่งที่เคยตามมาทานนะแล้วก็ไม่ได้มาทานนานแล้วตามมาแล้วบอกหน่อยดิผมรู้สึกว่าอร่อยกว่าเดิมลองมาแล้วบอกเลยได้ขอคอมเมนต์หน่อยว่าอร่อยกว่าเดิมไหมเพื่อนผมคนในเรียน
อนุบาลมาด้วยกันทำงานอยู่ลาดประสงค์ขับรถมากินเนี่ยสองเพื่อนทำงานลาดประสงค์อ่ะขับรถมาแล้วพามากินที่นี่เสาร์อาทิตย์ก็เปิดใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดทบทวนหน่อยเพราะว่าไม่ได้บอกเพื่อนๆมานานเพราะผมมักจะมามื้อกลางวันทำงานวันเสาร์อาทิตย์นึงไปไหนตอนไหนเหมือนบรรยากาศมันฝนจะตกนะก็จะต้องมาคุณแตงหวานไปอาบน้ำหน่อยเพราะว่าตั้งแต่ซื้อมาเป็นป้ายแดงไม่ล้างไม่อะไรเลยครับทดสอบทดลองวิ่งเพราะอยู่ในประกันเผื่อว่าเขาจะมีอะไรมันจะได้มีร่องรอยมีริ้วรอยให้เห็นว่าตั้งแต่ออกรถมาใหม่ๆแต่ว่าตอนนี้ได้ป้ายทะเบียนแล้วอะไรแล้วก็ได้เลือกได้ใช้คุณแตงหวานไปอาบน้ำให้คุณพ่อมาอย่าลืมสั่งกาเกียวกินมาตั้งนานอ่ะพอมานั่งก็หยิบแต่ตรงนี้แม่ค้าก็ยุ่งๆเพราะไม่บอกว่ามีกาเกียวดบดบตัวใหญ่ผมดบครับมาเมื่อกลางวันเนาะวันก่อนมาตอนเช้าขับรถมาเห็นเปิดแล้วไหมครับบอกได้เต้นน้ำยังไม่เดือดใช่ไหมเอาตอนเช้ากี่โมงแน่ๆเปิดกินได้อ่ะ9โมงใช่ไหมผมมา8โมงนิดๆวันนั้นเห็นร้านเปิดอลังการแล้วแม่โมงแล้วลูกแม่ค้าบอกยังแม่9 โมงแม่ว่าตอนเย็นๆก็4โมงเย็นจะมาเกิน4โมงมันก็เพื่อนๆครับคลิปนี้คงเท่านี้นะครับอย่ารีบกินเหมือนฝนทำท่าจะตกแล้วก็ฝากกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์นะคือมีคอมเมนต์มาหาผมบ่อยๆบอกว่าพอเห็นภาพที่ตอนนี้ผมเอาภาพเก่าเล่าอดีตใช่ไหมเรื่องเราภาพโดโดตอนรับปริญญาไม่รับปริญญารับใบประกาศโดโดไม่ได้จบระดับปริญญาแล้วใบประกาศจบอนุปริญญาปวส.ก็มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยไม่ได้เจอคลิปนานหายไปนานนะไม่ค่อยได้ทำคลิปติดตามตลอดขอให้ทำคลิปออกมาเยอะๆก็บอกว่าผมมีทุก7โมงเช้ากับบ่าย3แล้วก็ทาง YouTube ก็มีบอกมาเหมือนกันบอกว่าให้บอก FC อ่ะให้นอกจากกดติดตามแล้วนะต้องกดรูประฆังด้วยกดรูประฆังให้เตือนทุกครั้งเพราะว่าผมเนี่ยน่าจะผมมา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยหยุดเลยนะจะมีทุก7โมงเช้ากับบ่าย3ไม่มีพลาดทุกวันเพราะนั้นก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด Subscribe กดแล้วก็ไม่ต้องไปกดอีกนะเดี๋ยวมันหายไปกดแล้วก็กดไว้แต่ว่าพอกดมันจะมีรูประฆังแจ้งเตือนการแจ้งเตือนให้แจ้งคือแจ้งเตือนทุกครั้งเป็นรูปกระดิ่งหรือรูประฆังสั่นนะครับก็จะได้มีเตือนขึ้นมาทุกครั้งที่คลิปออกซึ่งจะตรงเวลาคือ7โมงเช้ากับบ่าย3ทุกวันครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่บ้านสวัสดีบ้านบ้านตั้งใจกินเลยตั้งใจกินปิดคลิปแล้วอ
เมื่อกี้นั่งทานอยู่นู่นร้านอยู่นู่นเดี๋ยววันชัยโทรมาบอกอยู่ร้านกาแฟฝั่งตรงข้ามพอดีฮะก็เลยพาพี่โดมาคุยธุระแล้วก็เดี๋ยวกินกาแฟไปจริงๆแล้วครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปไปสวัสดีลุงวันชัยสวัสดีครับสวัสดีครับลุงอะไรอุปเดรักนายปุ้งนั่งลงนั่งลงให้เรียบร้อยเรียกสวัสดีครับ One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago